จริงผ่านจอส่วนเรื่องราวภัยใกล้ตัวที่คุณผู้ชมจะได้รับชมต่อไปนี้นะคะจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะไม่แน่วันใดวันหนึ่งเหตุการณ์เหล่านี้อาจเกิดขึ้นกับคุณค่ะรู้ได้ไงว่าไม่ใช่คุณกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยทุกนาทีที่ผ่านไปมักจะมีเรื่องราวมากมายเข้ามาในชีวิตบางเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นโดยไม่ทันได้ตั้งตัวอย่างคุณปรียามณีโชติกับบ้านของเธอหลังนี้ในวันเกิดเหตุคุณปรียาได้ตื่นแต่เช้าช่วงเวลาตีสี่เธอลุกขึ้นมาเตรียมของสำหรับไหว้เจ้าที่ที่ฟาร์มไก่ของเธอใครจะคิดล่ะครับว่าการเข้าครัวของเธอในครั้งนี้กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นถ้าเกิดมีกลิ่นแก๊สอยู่แล้วเนี่ยนะคะถ้าเราเปิดไฟแสงสว่างปุ๊บเนี่ยมันจะระเบิดเลยแต่นี่เราไม่ได้กลิ่นเราไม่ได้กลิ่นแล้วก็เราก็ไปเปิดเพื่อจะอุ่นของและภัยร้ายไม่ได้มีสัญญาณเตือนถึงความผิดปกติแต่อย่างใดเธอจึงใช้ห้องครัวตามปกติอย่างเช่นทุกวันและในจังหวะนั้นเองเหตุการณ์ระทึกขวัญก็เกิดขึ้นเปิดหัวแก๊สปุ๊บมันก็ระเบิดซึ่งเราก็กระเด็นไปเลยซึ่งตรงนั้นไม่รู้อะไรแล้วค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราบ้างมันมายังไงคือมันผ่านไปเสี้ยววินาทีเดียวเองค่ะแค่เปิดหัวแก๊สแล้วก็เราก็เจอเหตุการณ์อย่างนี้เลยแรงระเบิดที่เกิดขึ้นทำให้เธอตกใจแต่เธอก็ตั้งสติได้อย่างรวดเร็วและรีบวิ่งไปปิดเตาแก๊สพร้อมทั้งรีบโทรหารปภ.ของเธอให้เข้าไปปิดวาล์วแก๊สที่ถังทันทีซึ่งตั้งอยู่นอกบ้านด้านหลังของครัวตู้นี่บิวอินตรงนี้เย่หมดพังหมดเลยค่ะซิงค์ล้างชามก็ระเบิดฮะระเบิดออกมาหมดตลอด8ปีที่เธอใช้งานมาไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้กลับทำให้เธอต้องมาคิดใหม่สำหรับการใช้แก๊สหุงต้มธรรมดาสายแก๊สมันต้องนิ่มนะคะแต่ว่าอันนี้มันแข็งมากคือมัน8ปีอ่ะคือมันแข็งมากมันก็อาจจะมีรอยรั่วออกมาเหตุการณ์ในครั้งนี้แก๊สเกิดระเบิดขึ้นได้อย่างไรคือครั้งนี้มันเป็นการสะสมที่พอควรนะครับวันนี้อากาศที่เหมาะสมระหว่างเชื้อเพลิงเพราะเราสปาร์คปุ๊บเดียวเนี่ยด้วยพลังงานความร้อนมันสามารถติดไฟได้เลยหลังจากเกิดเหตุเธอได้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดแก๊สทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สและถังแก๊สรวมถึงวิธีการใช้งานที่เธอเคยทำทุกคนต้องทำครัวแล้วก็ทุกคนส่วนมากก็จะใช้แก๊สก็อยากจะให้ทุกคนหันมาดูตรงนี้ว่ามันคือระเบิดที่ซ่อนอยู่ในบ้านแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดกับเราเมื่อไหร่ฮะก็อยากจะฝากไว้ทุกคนให้คิดว่าถ้าเราไม่ใส่ใจมันก็จะกลับมาย้อนหาเราแบบนี้ค่ะเพราะ8ปีไม่เคยดูมันเลยสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้นับว่าโชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตอย่างไรก็ตามผลที่ตามมาคือค่าใช้จ่ายและทรัพย์สินจำนวนมากมายที่ต้องมาซ่อมแซมนับแสนเลยทีเดียวอันตรายมันอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดเพราะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและจะรู้ได้อย่างไรว่าไม่ใช่คุณถึงระวังมากแค่ไหนก็ตามภัยร้ายนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณเรื่องจริงผ่านจอ